ครับแล้วนี่ก็คือการทำปุ๋ยพืชสดนะครับง่ายๆครับอยู่ใช้วัสดุใกล้ๆบ้านที่เราเองนี่นะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับถ้าเรามีคลองน้ำเรามีคลองน้ำเราก็เทปุ๋ยลงไปครับสปิดทอร์นาโดของผมก็ได้ครับเสร็จแล้วเลี้ยงเอาแหนมาปล่อยสักระยะหนึ่งไม่เกิน1อาทิตย์ครับผมถ้าไม่เกิน1อาทิตย์เนี่ยเราจะมีแหนเราจะมีปุ๋ยพืชสดเอาไว้ใส่พืชเอาไว้ใส่ต้นกล้วยของเราเนี่ยตลอดเวลานะครับเพราะว่าแหนจะเป็นตัวดูดอาหารในน้ำเอาเข้ามาไว้ที่รากที่ใบที่ต้นของแหนเสร็จแล้วเราก็ซ้อนจอกแหนที่เรามีได้ที่เกิดขึ้นมาน่ะเอาไปโปะตามโคนกล้วยครับนี่เราก็จะได้ยูเรียได้ปุ๋ยพืชสดได้อินทรีย์วัตถุได้ทุกชนิดเพราะว่าเราไม่สามารถแยกน้ำก็คือตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกน้ำในแยกปุ๋ยในน้ำเอามาให้พืชกินได้วิธีที่จะแยกเอาปุ๋ยจากน้ำออกมาได้ก็คือต้องทำให้มันเกิดพืชแบบเนี้ยครับพอเป็นต้นเป็นอะไรให้เราซ้อนขึ้นมาได้แล้วอันนี้แหละครับก็คือสิ่งที่บอกว่ามันคือปุ๋ยพืชเสร็จพืชสดมันคือยูเรียมันคือปุ๋ยไนโตรเจนและยังมีแร่ธาตุอาหารอื่นๆอีกมากมายที่แทรกอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกได้ว่าเราไม่จำเป็นทั้งปีทั้งชาติเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อปุ๋ยเคมีอะไรอีกแล้วครับบำรุงน้ำของเราให้ดีเสร็จแล้วเอาพืชน้ำมาปล่อยเสร็จแล้วพอพืชน้ำนั้นดูดสารอาหารในน้ำขึ้นไปดูดสารอาหารในน้ำขึ้นไปหลังจากนั้นเราก็ไปซ้อนมันมาพืชน้ำที่มันเกิดจากในน้ำเนี่ยครับมันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหารมีปุ๋ยพืชสดเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นอะไรต่ออะไรสัพพัดดินเราจะฟูขึ้นมาเองนะครับทำเกษตรแนวผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์อย่างผมเนี่ยทางชาติแทบจะไม่ต้องมองเลยครับปุ๋ยเคมีบาทเดียวก็ไม่ได้แอมผมแล้วครับเหตุผลง่ายๆถามว่าเนี่ยแหละครับเราเติมยูเรียเราเติมไนโตรเจนเราเติมแร่ธาตุลงไปในดินตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องควักสตางค์ไปซื้อปุ๋ยพืชสดไม่ต้องซื้ออะไรอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบเนี้ยยังไงก็รอดครับเกษตรกรแต่ถ้ายังถึงเวลาก็7-800ปื๊ดไปที่ร้านใส่ปุ๋ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยไปซื้อปุ๋ยมาเวียงทิ้งทำร้ายดินไปซื้อยาฆ่าหญ้ามาฉีดทิ้งทำร้ายดินแล้วก็บ่นว่าไปไม่รอดเพราะว่าดินไม่ดีก็ดินไม่ดีเพราะว่าท่านทำร้ายดินด้วยตัวท่านเองด้วยมือของท่านเองวันนี้ถ้าเปลี่ยนแนวคิดสักนิดหนึ่งแบบผมเนี่ยลืมไปเลยครับปุ๋ยเคมีไม่มีทางที่จะได้เงินจากผมแน่นอนใช้วิธีของธรรมชาติครับเอาธรรมชาติคืนสู่ความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่กันได้เราเกษตรกรก็จะมีความร่ำรวยมากขึ้นครับไม่ต้องถึงกับปลดหนี้ปลดสินได้ 100% ภายใน1ปี2ปีเรียกว่ามีโอกาสปลดหนี้ปลดสินครับอ้าววันนี้ผมแจมอารมณ์ดีก็แนะนำทริปเล็กๆให้ดูกันก็แล้วกันนะครับว่าถ้าจะรอดมันต้องทำกันแบบนี้ครับงดซื้อเคมีทั้งทุกชนิดแล้วหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติอ้าววันนี้สวัสดีครับ